ราะว่าปีแรกเขาส่งไปไม่ได้เขาก็มาดูไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะผมก็ไม่ได้เสียอะไรครับได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ผมไม่รู้เรื่องหรอกครับส่งก็ส่งไม่ส่งก็ไม่ส่งอีกปีหนึ่งผมได้เป็นเกษตรกรในเรียนแห่งชาติในหลวงท่านเลือกยังไงรู้ไหมครับคุณเป็นคนไทยผู้หญิงผู้ชายก็ได้เด็กหรือผู้ใหญ่ไม่สำคัญเรียนมากเรียนน้อยรวยจนไม่เป็นไรคุณทำอาชีพนี้ประสบผลสำเร็จเลี้ยงตัวเองครอบครัวและสังคมและครับคุณทำได้ให้คนอื่นทำได้อย่างที่คุณทำไหมนี่คือประเด็นนะครับบางคนเก่งจังในเรื่องนู้นเรื่องนี้ตัวเองเก่งแต่ให้คนอื่นเก่งได้อย่างที่ตัวเองเก่งไหมเป็นประเด็นนะครับบางทีผมขออภัยหลายท่านก็เป็นครูบาอาจารย์บางทีเราก็มองว่าเอ๊ะอาจารย์จบปริญญาเอกสอนให้ลูกศิษย์จบปริญญาเอกได้กี่คนหรือมากกว่าอาจารย์ไหมถ้าอาจารย์สอนได้จบมากกว่าที่อาจารย์จบมาเนี่ยผมว่าใช่หรือเปล่าลูกหอการค้าจบมานะครับทีนี้ ก็ปรากฏนะว่านี่ฮะนี่คือข้อสำคัญเลยนะครับคือเราจะไม่ค่อยเป็นธรรมชาติมนุษย์นะผมด้วยใครด้วยไม่ใช่หมายความว่าผมดีทุกเรื่องไม่ใช่นะครับท่านผมก็มีข้อบกพร่องนะครับแต่ผมไม่อายที่จะบอกข้อบกพร่องจะไม่ปิดบังมันจะไม่ช่วยเหลือมันนะครับไอ้ตัวบกพร่องตัวนี้เพราะคนเราในส่วนมากเนี่ยจะพยายามให้อภัยมันตลอดเลยไม่เป็นไรเนาะมันก็ส่งเสริมมันไงครับปรากฏมาว่าพอผมเริ่มเป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติเนี่ยความเราเริ่มขยายเราเริ่มทำเครือข่ายเครือข่ายเป็นยังไงสมัยนี้เขาเรียกเน็ตเวิร์กพวกผมไม่ใช่เรียกเครือข่ายขอโทษพวกผมเรียกพวกเรียกเพื่อนพวกเราเป็นกลุ่มครับเราเริ่มเลี้ยงไม่ใช่ผมเลี้ยงแค่คนเดียวเรามีไข่สามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นเนี่ยเริ่มนะพยายามเลี้ยงให้พวกเลี้ยงใครต่อใครเลี้ยงนำมารวมกันปีนี้เนี่ยเราจะซื้อไข่ร้อยมาเท่านี้นะอาหารเท่านี้1ปีนี้เห็นดีด้วยไหมไม่ต้องซื้อแบบขึ้นลงแบบหางเชงตกลงเออดีปรากฏว่าเดี๋ยวนี้เขาเรียกอะไรรู้ไหมครับคอนแทคฟาร์มมิ่งผมเรียกไม่เป็นแล้วครับผมซื้อสินค้าไป3ลำได้ไหมครับไป3ลำเสียเงินมากกว่าเดิมไหมครับถึงจะมากกว่าเดิมก็น่าจะเสียนะโอ้โหไปไหนไปกันทั้งครอบครัวเลยไม่เกิดปัญหาไม่เป็นไรถ้าเกิดนะครับนี่ครับกระจายความเสี่ยงกระจายโอกาสให้เขาเติบโตคือบางคนว่ามันเลี้ยงนกมันเลี้ยงสัตว์นะก็คิดได้แค่นั้นแหละเราทำกันมาเนี่ยคิดไปทำไปสอนกันไปเรียนกันไปเรียนไม่มีวันรู้จบปรากฏมาว่าไข่เริ่มเอามาทำเป็นอันนั้นเป็นส่งกระป๋องเขาไปบรรจุกระป๋องผมต้มไปให้นะตอนแรกไข่สดไปตอนหลังผมต้มไปให้เขาไปบรรจุกระป๋องผมเริ่มเห็นแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมเอามาใส่ซองดีกว่ามาใส่ซองเมื่อก่อนเป็นซองใช้มัดยาตอนนี้เป็นซองสุญญากาศแต่นี่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่กำลังจะออกกำลังจะบอกกับท่านด้วยว่านอกจากให้เด็กกินนม